สวัสดีครับแฟนๆลูอีสานชาแนลครับมื้อนี้มาพ้อกันอีกแล้วนะครับกับคู่ก๊อปนะครับเดี๋ยวสิมีสาระนะครับสาระและความรู้นะครับต่างๆเกี่ยวกับเฮ็ดนะครับเดี๋ยวก็สิมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเอามื้อนี้เดี๋ยวมารู้ถึงสรรพคุณนะครับหรือประโยชน์ในการกินเฮ็ดเพาะหรือเฮ็ดถอบนะครับมาเบิ่งกันเลยนะครับสำหรับเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะหรือเฮ็ดถอบนะครับมาเบิ่งรูปนะครับผู้ใดที่ยังบ่เคยรู้จักนะครับเฮ็ดเพาะเฮ็ดถอบนะครับแต่ผมว่านี่น่าสิฮู้จักกันดีครับน่าสิฮู้จักกันดีนะครับนี่ก็คือลักษณะของเฮ็ดเพาะนะครับสิเป็นก้อนกลมๆจังซี่ล่ะครับคือจังก้อนหินนะครับคือจังลูกหินนะครับมาเบิ่งลักษณะนะครับลักษณะทั่วไปนะครับของของเฮ็ดเพาะนะครับหรือมีชื่ออื่นอีกนะครับเป็นศัพท์ทางวิชาการคือบาโรเมเตอร์นะครับเออร์สตาร์นะครับนั่นก็คือมันจะเป็นก้อนกลมๆนะครับพี่น้องมันจะเป็นก้อนกลมๆแต่ว่าในเมื่อที่ดอกเฮ็ดนี่มันแก่แล้วนะครับมันก็สิแตกออกเป็นรูปดาวนะครับนี่ดังที่เห็นเป็นรูปดาวนี่แหละครับอยู่ฟ้ามือผมนี่แหละนะครับมันจะแตกออกเป็นรูปดาวเนาะครับเนาะอย่างสวยงามนี่คือเสน่ห์ครับคือเสน่ห์ของเฮ็ดเพาะหรือเฮ็ดถอบนะครับสำหรับบริเวณผิวนะครับก็สิมีลักษณะของผิวเรียบเนียนนะครับผิวเรียบเนียนนะครับแล้วก็มีรอยเปื้อนของดินนะครับซึ่งเฮ็ดชนิดนี้เนี่ยนะครับก็สิมีสิบ่มีหากนะครับมีหากและลำต้นนะครับสิมีเปลือกนะครับสิมีเปลือก2สันนะครับโดยหากสิเป็นเฮ็ดอ่อนนี่นะครับถ้าเป็นเฮ็ดอ่อนนี่มันก็สิมีสีขาวนวลๆนะครับห่อหุ่มนะครับห่อหุ่มด้วยสปอร์นะครับแต่หากเป็นดอกแก่นี่นะครับก็สิเป็นนี่มีลักษณะของเปลือกนี่เป็นสีน้ำตาลหรือดำนะครับและจะเริ่มเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนนะครับนี่ฤดูฝนนะครับไปปลายฝนมาแล้วนะครับเอ้ยไม่ไอต้นฝนมาแล้วมันก็สิเนี่ยนะครับกระจายตัวได้ดีนะครับซึ่งพ่อหลายนะครับอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้านเฮาแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือลักษณะของเฮ็ดเพาะนะครับหรือเฮ็ดถอบนะครับมาเบิ่งจุดสำคัญจุดเด่นนะครับจุดสำคัญในจุดเด่นของเฮ็ดเพาะนะครับมาเบิ่งเลยนะครับนั่นก็คือประโยชน์และสรรพคุณของเฮ็ดเพาะนะครับส่วนประโยชน์ของเขานี่สิมีหลายอย่างเลยครับมีหลายอย่างหนึ่งก็คือซอยบำรุงร่างกายนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้นี่ก็สุดยอดครับ2นะครับช่วยให้รักษานี่อาการซ้ําในได้นะครับอาการซ้ําในผู้ใดซ้ําในนี่กินนี่ลงไปหลายๆครับ3นะครับช่วยป้องกันโรควัณโรคได้ครับโอ้คักครับสุดยอดเลยเฮ็ดเพาะนะครับ4นะครับช่วยป้องกันระยับยั้งการเกิดของเซลล์มะเร็งได้ดีนะครับขออภัยยับยั้งเซลล์มะเร็งครับบ่แม่นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นบ่ต้องแปลกใจครับเป็นหยังมันถึงราคาแพงนะครับ5ครับซอยในการสมานแผลนะครับและเฮ็ดให้ผิวนี่เรียบเนียนนะครับผู้ใดที่ผิวบ่เนียนสาวๆอยากผิวสวยก็กินนี่แหละครับเฮ็ดเพาะหลายๆนะครับเนาะตัวต่อไปตัวที่6นะครับซอยในการลดอาการบวมหรืออักเสบเฮ็ดเพาะของเฮานี่ครับอุ้ยคุณประโยชน์หลายแฮงนะครับ7นะครับซอยรักษาอาการห้อนในนะครับแล้วก็แก้ไขไอ้ปากเป็นแผลหลายๆนี่ครับกินตัวนี้แล้วครับหลายๆนะครับซอยได้ดีเลยนะครับตัวที่8นะครับซอยให้เลือดแข็งตัวได้เร็วครับหรือหยุดไหลได้ง่ายขึ้นนะครับผู้ใดมีบาดแล้วเลือดไหลบ่เศร้านะครับพวกนี้ก็ซอยได้คือกันตัวที่9ครับซอยบรรเทาอาการคันตามนิ้วมือนะครับแล้วก็นิ้วเท้านิ้วตีนเฮานี่นะครับนั่นก็คือประโยชน์หรือสรรพคุณของเฮ็ดเพาะผมว่าผู้ใดกินหลายๆก็มันมีประโยชน์ครับแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เฮ็ดเพาะที่ใดมานี่ต้องบ่มีการล่มยานะครับหาได้ตามธรรมชาติสิดีที่สุดนะครับเนาะ
ดังนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นะครับผมให้ครูกอล์ฟได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อนะครับมากกะกดแชร์นะครับสอบกับกดติดตามนะครับจังได้กับพอกันไหมครับกับลูกอีสานแชนแนลกับครูกอล์ฟครับสวัสดีครับ